ในโลกยุคปัจจุบันของพวกเราเนี่ยนะครับมันเป็นโลกที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากเลยใช่ไหมล่ะมีอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆมากมายครับมาช่วยให้การดำรงชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไฮเทคเหมือนกับที่เราคุ้นๆตาในโลกอนิเมะแนวไซไฟหรอกนะครับอย่างมีหุ่นยนต์มาคอยรับใช้อะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นไงแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากจะอยู่ถึงตอนนั้นนะไม่รู้จะอยู่รอดถึงหรือเปล่าแต่มันไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอนิเมะสนองนิดแนวนี้กันครับเป็นแนวเกี่ยวกับหุ่นยนต์นี่แหละ7อนิเมะที่มีนางเอกเป็นหุ่นยนต์ครับถึงแม้จะเป็นเครื่องจักรก็มีหัวใจเหมือนกันนะคือชื่อคลิปคล้ายกับคลิปที่แล้วเลยใช่ไหมล่ะแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับเรามาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หนักหน่วงเหลือเกินเหมือนกันนะและก็คือพลาสติกเมมโมรีนั่นเองครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องพลาสติกเมมโมรีเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกอนาคตของเราได้แหละที่สามารถสร้างหุ่นแอนดรอยด์เสมือนมนุษย์ได้แล้วครับคือมันเหมือนมากจริงนะคือแยกไม่ออกเลยครับว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นหุ่นคือมันมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความนึกคิดเป็นของตัวเองครับคือคล้ายมนุษย์มากจริงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นะไอหุ่นชนิดนี้เนี่ยเพราะว่าหุ่นเหล่านั้นเนี่ยจะมีอายุการใช้งานจำนวนจำกัดครับสามารถอยู่ได้แค่ประมาณนึงเท่านั้นไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปครับเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยหุ่นยนต์พวกนั้นนะครับจะค่อยๆเสียบุคลิกเสียความทรงจำไปทีละนิดทีละนิดคือมีอายุจำกัดแล้วแบบมันก็เหมือนกับการสูญเสียจริงๆนะครับเวลาที่ต้องจากกับหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นเหมือนครอบครัวคอยดูแลดูแลกันมาเป็น10 ปีเนี่ยแค่พล็อตเรื่องก็ดูตับแล้วใช่ไหมล่ะมันดูสูญเสียนะครับซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยชายหนุ่มที่ได้เข้ามาทำงานใหม่ที่สถานที่แห่งนี้ครับทำงานในแผนกที่คอยจัดการกับพวกเราหุ่นยนต์หมดอายุพวกนี้แหละซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เช่นกันครับเพราะว่าจะออกไปทำงานจะมีหุ่นยนต์ไปเป็นบัดดี้ใช่ไหมล่ะคนหนึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานเกี้ยกล่อมอีกคนหนึ่งเป็นคนวางกลยุทธ์ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เธอคนนี้ครับก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองไปคอยแก้ไขปัญหาของเราหุ่นยนต์ที่มีความผูกพันกับเรามนุษย์ครับแล้วทำให้2คนนี้ก็มีความผูกพันกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะ2คนนี้ก็ได้ไปทำภารกิจด้วยกันและเรื่องระหว่างทางเนี่ยนะครับก่อนจะมาถึงตอนจบนะเรื่องระหว่างทางที่ไปช่วยดูหุ่นยนต์บ้านต่างๆเนี่ยมันก็แบบจุกทั้งนั้นเลยตอนสูญเสียนะครับตอนคนบอกลากับหุ่นของตัวเองนี่แบบมันโอ้ยเรื่องนี้แล้วเพลงมันขึ้นเนี่ยนะพอเพลงมาบิ้วทีไรที่มันแบบหน่วงๆตลอดนะผมขี้สงสารอยู่แล้วไงแต่ก็ถือว่าดีนั่นแหละนะครับผมแนะนำในเรื่องนี้ Plastic Memory เนี่ยเอาละมาที่เรื่องต่อมาเลยนะครับเรื่องนี้ถือว่าใช้ได้นะน้องนางเอกเป็นหุ่นยนต์เนี่ยนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับ Clockwork Planet ครับฟันเฟืองหัวใจกลไกเวลาคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่อง Clockwork Planet เนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกของนาฬิกาครับโลกของกลไกไม่ใช่โลกของนาฬิกาเป็นโลกที่ดับสูญไปแล้วครับมนุษย์เนี่ยก็ดูเหมือนจะหมดความหวังไปแล้วนะไม่มีทางเลือกเลยครับแต่ก็ได้ช่างทำนาฬิกาคนนึงเนี่ยที่ได้ให้ทางเลือกมานะตามชื่อเรื่องนั่นแหละมันเป็น Clockwork ไงได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่ครับด้วยกลไกแล้วก็นาฬิกาจนกลายเป็น Clockwork Planet ดาวแห่งกลไกกับกาวตามชื่อพระเอกครับเด็กหนุ่มที่เป็นพวกปลายแถวนะแต่ว่าไม่ปลายแถวสุดๆหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมีความสามารถอยู่ครับวันนึงเนี่ยก็ระหว่างที่กำลังทำตัวไร้สาระไปวันๆครับก็ได้มีกล่องปริศนาตกลงมาที่บ้านซึ่งกล่องปริศนาเนี่ยก็คือเธอคนนี้นั่นเองครับโลกใบนี้ทุกอย่างไม่เป็นกลไกหมดเลยจริงๆนะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่แหละนะครับทำจนแม่นางคนนี้เนี่ยสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งเป็นซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ่นกลไกเครื่องจักรที่น่ารักมากๆเลยนะจริงแต่ก็นั่นแหละนะครับเธอคนนี้เนี่ยก็ได้มาอยู่ร่วมกันกับพระเอกนี่แหละใช้ชีวิตร่วมกันเป็นมาสเตอร์อะไรกันพาพระเอกไปพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายคือตอนมาใหม่ๆนี่เป็นกระแสมากนะเรื่องนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องนี้กันทั้งนั้นนะครับลองไปหาดูแล้วกันถ้าเกิดใครไม่เคยได้ยินใครไม่เคยดูนะครับเอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับแต่ว่าเป็นหุ่นกลอะไรสักอย่างนี่แหละแต่คนดูอยากจะให้ใส่ก็ใส่มาได้เลยนะครับคัดนางเอกเป็นหุ่นยนต์จริงๆออกไปเรื่องนึงเลยนะเพื่อใส่เรื่องนี้เข้ามานั่นก็คือสงครามจักรกลมลาตีนั่นเองครับยายะใช่ไหมล่ะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกที่เชิงโลกเวทมนต์นะครับพระเอกชายหนุ่มที่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับสถาบันเวทมนต์ที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมล่ะพร้อมกับหุ่นข้างกายที่เข้ามาเรียนที่นี่ด้วยซึ่งหุ่นข้างกายของพระเอกเนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบของสาวน้อยน่ารักตัวเล็กเลยนะคือหุ่นของคนอื่นเขาเนี่ยมีแต่รูปแบบประหลาดทั้งนั้นเลยเป็นสัตว์ประหลาดบ้างเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ต่อมีอะไรบ้างอันนี้เป็นรูปแบบสาวมนุษย์น้อยน่ารักนะครับมาคอยลุกใส่พระเอกอยู่เป็นประจำคือหุ่นเรื่องนี้มันมีความรู้สึกได้เลยนะครับน้องหุ่นเนี่ยชอบพระเอกมากๆเลยถึงแม้จะเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นของพระเอกก็ตามนะครับมีโมเมนต์อะไรกันอยู่ข้างกายพระเอกบ่อยๆครับนอนด้วยกันไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ถึงเห็นอย่างงี้นะครับเห็นจะดูน่ารักใสๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วสู้เก่งนะคือสู้เก่งใช้ได้เลยครับเก่งมากด้วยในเมื่อพระเอกกับคู่หูดูโอของเขาเนี่ยน้องหุ่นได้เข้ามาเรียนที่สถาบันศึกษาแห่งนี้แล้วนะครับก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแห่งนี้ไงเป็นกิจกรรมต่อสู้โดยมีหุ่นร่วมต่อสู้ด้วยครับจัดอันดับแรงกิ้งอะไรกันภายในโรงเรียนนั่นแหละแต่จริงๆแล้วพระเอกของเรื่องเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายอื่นนะครับจุดมุ่งหมายหลักของมันเลยที่เข้ามาโรงเรียนแห่งนี้ก็คือมาหาล้างเคสอะไรของมันสักอย่างนี่แหละเราไปหาดูแล้วกันนะครับไม่รู้หาได้จากไหนด้วยเรื่องนี้
เอาละมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นางเอกเป็นหุ่นยนต์นะน่าจะหุ่นยนต์ถ้าจำไม่ผิดแต่มีปีกครับส่วนพระเอกเนี่ยเป็นสายหื่นนั่นก็คือโซลาโนโอโตชิโมโนครับเรื่องนี้เลยคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องโซลาโนโอโตชิโมโนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับเป็นชายหนุ่มที่มีความหื่นในชีวิตจิตใจแต่จริงๆแล้วเป็นพวกแบบสมาธินะครับเป็นพวกรักความสงบด้วยแล้วก็หื่นด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีสิ่งนึงที่ติดอยู่ในใจตลอดตั้งแต่สมัยเด็กที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือฝันประหลาดนั่นเองฝันถึงผู้หญิงหรือหมกมุ่นเรื่องผู้หญิงจนเก็บมาจินตนาการก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันนึงเนี่ยนะครับระหว่างที่กำลังทำกิจกรรมชมรมวิจัยโลกบนท้องฟ้าเนี่ยชมรมไร้สาระมากแต่ก็ได้ไปเจอเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับนั่นก็คือมีอะไรสักอย่างร่วงลงมาจากท้องฟ้าซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ไปเจอกับเธอคนนี้ครับไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเข้าซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์นั่นเองครับแถมยังมีปีกด้วยนะเหมือนนางฟ้าเลยก็ได้ทำสัญญาอะไรด้วยกันครับกลายเป็นมาตรงมาเตอร์อะไรกันเธอเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นายท่านพึงพอใจไงพระเอกนี่สบายเลยอยู่ดีได้หุ่นยนต์ไฮเทครับใช้ทันสมัยมาครับคือมันล้ำมากจริงนะเธอคนนี้เนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเป็นโดเรมอนเวอร์ชันผู้หญิงที่มีปีกครับคือขออะไรแล้วเป็นจริงได้หมดเลยของงงของเงินพระเอกนี่ก็เป็นโนบิตะเลยครับของเงินมาใช้หรือว่าขอแบบทำให้คนหายไปหมดคือแม่งขอเป็นโนบิตะจริงนะของเกงนงของเกงในคือเกงในนี่บินมาเต็มบ้านเลยตอบสนองความหื่นของตัวเองแบบสุดๆนะครับพระเอกเรื่องนี้ตอนแรกๆนะแรกๆก็แบบว่าไร้สาระสไลด์ออฟไลน์เป็นวันหลังๆนี่แบบเริ่มจริงจังขึ้นมาพอไปรู้ว่าอดีตเธอคนนี้มาจากไหนเนี่ยเราไปหาดูแล้วกันนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมาจากไหนเหมือนกันดูไปนานมากเอามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เป็นนางเอกน้องหุ่นยนต์ที่เก่ามากๆแล้วครับกี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้ผมเข้าวงการมาไม่ทันเรื่องนี้เหมือนกันแต่มาดูย้อนหลังเอานะครับนั่นก็คือ Digital Lady นั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่อง Digital Lady เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มบ้านนอกที่ต้องมาเรียนแล้วก็หางานทำอยู่ในเมืองกรุงคนนี้ครับซึ่งเป็นโลกยุคอนาคตนะแต่ก็ไม่ได้ล้ำมากสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นอนิเมะเก่าไงมันเก่าอนาคตของตอนนั้นก็คือประมาณตอนนี้แหละแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเลยนะไอ้หุ่นยนต์ตามในแบบที่เรื่องนี้มีครับนั่นก็คือหุ่นยนต์สาวหน้าตาสาสวยที่เอาไว้คอยช่วยเหลืองานมนุษย์ได้แหละนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยพอเห็นโฆษณาแล้วเนี่ยก็อยากได้เช่นกันครับของล้ำๆสาวน่ารักมาคอยดูลงดูแลเนี่ยมันดีเสมอนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่มีปัญญาซื้อไงเป็นเด็กบ้านนอกแล้วยังอยู่ห้องเช่าเล็กๆอยู่เลยครับจะไปเอาเงินมาจากไหนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกในเมื่อเป็นพระเอกแล้วมันต้องมีสิทธิพิเศษอยู่เสมอครับเอาไปเลยเดินๆกลับหออยู่ดีๆได้นะครับก็ไปเจอดิจิตอลเลดี้กองอยู่ในกองขยะครับคือแม่งได้ง่ายๆเลยนะอยู่ดีก็ไปเจอครับไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้ก็เลยแบกกลับมาบ้านได้แหละของใครก็ไม่รู้นะเพราะว่าราคามันแพงมากคนที่มาทิ้งเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับเอากลับมาบ้านมาเปิดใช้งงใช้งานอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเป็นมาสเตอร์เหมือนเดิมแหละเหมือนเรื่องอื่นๆเลยต้องเป็นมาสเตอร์ครับพระเอกจากเดิมที่เป็นหนุ่มบ้านนอกธรรมดาเนี่ยนะครับก็ได้ดิจิตอลเลดี้มาอยู่ด้วยครับลองไปดูแล้วกันถือว่าน่ารักมากนะเธอคนนี้เนี่ยน่ารักมากจริงอย่าดูถูกว่าเป็นอนิเมะเก่าแล้วมันจะไม่น่ารักนะแต่จริงแล้วน่ารักมากเอาละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นหุ่นยนต์สายคูๆที่ดูแล้วน่ารักมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องฮอริซอนนั่นเองขอพาเธอไปให้ไกลถึงสุดขอบฟ้าคือเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกอนาคตครับแน่นอนเป็นแนวหุ่นยนต์มันต้องเป็นโลกอนาคตอยู่แล้วเป็นเรื่องราวที่เหล่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่บนพื้นดินอีกแล้วครับแต่ไปอาศัยอยู่บนยานเหาะบนฟ้าแทนซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องอยู่บนยานเหาะเช่นกันครับเป็นยานเหาะที่คอยเป็นลอยไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะแต่ก็ไม่ได้มีแค่ประเทศญี่ปุ่นหรอกนะครับประเทศอื่นๆก็ลอยอยู่บนยานเหาะเช่นกันครับซึ่งถ้าเกิดลอยมาเจอกันเนี่ยก็ต้องมีการยิงทักทายกันพอเป็นพิธีอยู่แล้วจริงมั้ยมีสงครามเกิดขึ้นซึ่งหน่วยที่ไว้ต่อสู้ของยานลบเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นพวกนักเรียนทั้งนั้นเลยเอานักเรียนมาต่อสู้นะซึ่งผู้นำของกลุ่มเนี่ยนะครับก็คือพระเอกนี่แหละชายหนุ่มที่ดูแล้วไม่เอาไหนเอาซะเลยครับถูกเรื่องมาเป็นผู้นำโดยดินแดนที่บนกว่านะพอจะได้จัดการได้ง่ายๆไงเอาคนที่ไม่เอาไหนมาเป็นผู้นำเนี่ยมันดีเสมอแหละถ้าอยากจะเอาไว้ควบคุมนะแต่จริงๆแล้วพระเอกของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะไม่ได้เป็นคนที่ไม่เอาไหนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปเปื่อยมาตั้งแต่เด็กเคยเป็นคนจริงจังมาก่อนครับแต่ว่าเกิดแผลใจเสียแฟนสาวเพื่อนสมัยเด็กไปใช่ไหมล่ะป๊อปปี้เลิฟแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับในร่างของหุ่นยนต์ไม่รู้ทำไมถึงกลายเป็นหุ่นยนต์ไปนะคือหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยที่พระเอกมันไปเจอเนี่ยเหมือนเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกมากๆเลยแต่เป็นหุ่นยนต์ไม่มีความทรงจำเก่าเหลืออยู่เลยและก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมถึงหน้าเหมือนครับแต่จริงแล้วรู้แล้วนะแต่น้องภาพก็ไม่รู้ก็ทำให้พระเอกคนนี้เนี่ยนะครับเริ่มกลับมาจริงจังกับชีวิตนะจากเดิมที่แบบว่าเป็นโอตาคุเล่นเกมจีบสาวไปวันๆมโนว่าจีบเพื่อนสมัยเด็กที่ทำให้พระเอกกลับตัวกลับใจครับเลิกติดเกมจีบสาวมาติดหุ่นยนต์แทนครับโฮไรซอนใช่ไหมน่ารักมากนะตามจีบไปเรื่อยเลยถึงไหนถึงกันใช่ไหมล่ะเอาละมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจิ๋วในความใฝ่ฝันของเหล่านักสะสมฟิกเกอร์ทุกคนเลยจริงไหมครับนั่นก็คือเรื่องบูโซชินกินั่นเองครับนางฟ้าสาตาคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวสไลด์ออฟไลน์นะออกแนวสไลด์ออฟไลน์มากๆเลยในโลกอนาคตครับอีกแล้วที่มีของเล่นครับคล้ายๆกับฟิกเกอร์นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ฟิกเกอร์ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์ขนาดประมาณกับฟิกเกอร์ครับสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้นะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรเป็นของตัวเองครับจริงๆดูเหมือนจะมีความสุขใช่มั้ยล่ะเป็นฟิกเกอร์เนี่ยเค้ามาคอยโต้ตอบกับมนุษย์เป็นไวฟูตัว
ตรจิ๋วแต่จริงๆในเรื่องนะคนส่วนใหญ่นะครับคนอื่นนอกจากพระเอกเนี่ยจะเอามาเน้นสู้กันมากกว่าครับเอาสาวๆตัวจิ๋วมาสู้กันเหมือนโปเกมอนน่ะแต่ว่าพระเอกเรื่องนี้เนี่ยนะครับหนุ่มแว่นเป็นสายอ่อนโยนไงคอยดูแลเราหุ่นยนต์อย่างดีนะครับให้มีชีวิตมีความสุขกันทั่วหน้าไม่ต้องต่อสู้กันทั้งนั้นมีความสุขกันอยู่เดียวแต่ก็ต้องต่อสู้อยู่ดีนั่นแหละแต่ไม่สู้มากไงพระเอกมันไม่อยากให้ต่อสู้ครับชีวิตมีความสุขบ้างนะพระเอกเรื่องนี้รอบๆตัวมีหุ่นตัวจิ๋วมาคอยเรียกมัตเตอร์อยากได้มันสักตัว2ตัวมากเหมือนกันนะจริงมั้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ